วัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ฮะอาจารย์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมีใครขอขึ้นบ้างไหมหรืออาจารย์จะไปเที่ยวรับใครมาส่งแล้วเก็บตังค์ได้ปะโอ้อยากรับใจจะขาดบางทีไม่เห็นเขาโบกเลยเหรอก็ว่าเนี่ยจะไปอาจารย์มอเตอร์ไซค์อาจารย์เท่เหรอโอ้ยมันเก่าพี่อ๋อก็แต่อาจารย์ไม่มีเสื้อวินใช่ไหมไม่มีมันแพงเหรอทีนี้ก็เขาต้องมีเสื้อวินใช่ไหมถึงขับได้ขับยังไงก็ได้ฮะแต่อย่าให้เขารู้ฮะนะครับแต่ตอนนี้ก็มีบริการใหม่ๆนะครับก็อย่าง Grab Bike นะครับ Grab Bike ก็คือขอโฆษณาเขาหน่อยเป็น Grab Taxi ที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็โฆษณาแล้วฮะรู้สึกเขาถูกปิดไปแล้วแล้วก็มีทั้งที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นทั้งส่งของไม่เห็นมีการ Grab Bicycle บ้างเลยพี่จะไปซ้อนไหวเขาเรียกพี่กว่าพี่ปั่นไปถึงเนี่ยนะฮะพี่ก็นั่งเข้าไปสักครึ่งคันละแล้วเดี๋ยวเมียพี่ยังเดินตามไปดูอีกเนี่ยทำไงแกร็บซาเล้งเดี๋ยวว่าไม่แน่เลยนะครับอาจจะมีแกร็บซาเล้งเราทำธุรกิจกันไหมแล้วต่อไปอาจจะมีแกร็บมาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้ไม่ไหวมั้งแกร็บช้างแกร็บช้างออกแนวใหม่นะครับแกร็บมาแกร็บช้างนะครับก็แกร็บเป็นเกวียนอันนี้ใครอยากสโลไลฟ์ก็เราก็ใกล้แล้วนะประเทศไทยอ่ะนะครับจริงๆเราคุยกันเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับก็คือมันมีประเด็น2ประเด็นนะครับว่าในเรื่องของการจัดระเบียบนะครับรถสาธารณะครับของท่านคสช.นะครับซึ่งผมก็งงนะครับเพราะว่าตอนที่ก็กรมการขนส่งทางบกแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่ทำรัฐประหารเนี่ยเขาก็เรียกประชุมรถตู้นะครับผมจำได้เพราะว่าที่ประชุมจะเป็นที่เดียวกับที่เขาชวนผมไปกินกาแฟมีการจัดด้วยนะรถตู้จอดใต้ทางด่วนตรงไหนไม่ได้ใช่ไม่ได้เป็นผลงานแรกๆชัยไม่ได้ผลงานยุคแรกที่ทำซึ่งก็ดูจะได้ผลนะควบคู่ไปกับไอ้อะไรล่ะลอตเตอรี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีการประเมินผลมากน้อยแค่ไหนก็ลอตเตอรี่ตอนนี้ก็ไปต่อคิวแต่ว่าลอตเตอรี่โอเคฮะไปต่อคิวหน้าทำไมเพื่อกดให้ได้โควต้าตัวเองอ๋อโอเคทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีข่าวว่ารัฐบาลขู่จะยกเลิกรถตู้สาธารณะแล้วก็ Grab Bike แต่ว่ารถตู้สาธารณะเนี่ยก็คือมันมีประเด็นปัญหามานานแล้วล่ะครับเรื่องรถตู้เป็น10ปีแล้วก็ต้องมาดูนะครับว่ารัฐบาลนี้จะขยับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วทำไมต้องขยับด้วยนะครับก็มันก็เรื่องเดิมๆเหตุผลไม่ปลอดภัยขับด้วยความเร็วสูงไม่ได้มาตรฐานจริงๆแล้วตอนนี้รถตู้เนี่ยคนที่นั่งรถตู้จะต้องมีเข็มขัดนิรภัยก็ไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังหรือบางคันก็ยังไม่มีครับใช่ไหมครับทีนี้ก็เอาหลักการง่ายๆครับยังไม่ระเบิดเหมือนเรือครับเราจะพูดกันในเรื่องของประเด็นที่ไม่ได้ดราม่ามากนะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะให้เลิกขับรถตู้ซะทีเดียวแต่ว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีเงื่อนไขที่ห้ามวิ่งเกิน300กิโลเมตรแต่มีคนที่ทำเรื่องนี้เกิดนะครับแล้วก็มีการจะไล่จับนะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีทางออกยังไงนะครับคือคงไม่มีใครแบบจ่ายใต้โต๊ะไงลบเราอยากใต้โต๊ะไงคงไม่มีใครทางออกจ่ายใต้โต๊ะคงไม่มีไม่ได้เหรอได้ครับมันไม่ควรจะมาสนับสนุนกันนะครับผมตั้งข้อสังเกตนะผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราไปไล่จับเขาอย่างเดียวเนี่ยทางออกอื่นมันคืออะไรนะครับเพราะว่ารถตู้กับ Grab Bike ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างป้ายดำนะอธิบายง่ายๆนะครับมันน่าจะมาจากหลักการที่คล้ายกันก็คือว่าระบบขนส่งสาธารณะของเรามันไม่ดีพอมีช่องว่างนะครับมันทำให้เกิดตลาดเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นตลาดเสรีครับอย่างมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าปากซอยกับคนในซอยมันลึกนะครับฉะนั้นคนเนี่ยเดินไม่ไหวก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับจุดกำเนิดของมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริงๆเกิดที่แฟลตทหารเรือนะครับตรงเยนอากาศนะครับเพราะว่ามันไกลกว่าจะเดินมาถึงถนนใหญ่นะครับคนที่เป็นทหารเองนะครับก็เลยรวมตัวกันนะครับขับส่งลูกๆหลานๆอ๋อก็เลยเป็นประเพณีที่ทหารจะคุมบินอ๋อไม่ใช่ฮะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าตามการศึกษามานะครับทีนี้รถตู้เนี่ยนะครับมันก็เป็นรถทัวร์ซ่อนรูปกันมานานแล้วนะครับคนจำนวนมากซึ่งเดินทางเข้ากรุงเทพที่เขาเรียกว่าเดย์ทริปทุกวันที่เข้ามาเนี่ยนะครับเดย์ไทม์พอปูเลชันของกรุงเทพเนี่ยส่วนจำนวนมากเนี่ยเดินทางด้วยรถตู้จำนวนมากเลยแหละครับเพราะว่ารถไฟฟ้าก็ไปไม่ถึงนะครับรถเมย์ก็รถเมย์นี่ก็นั่งกัน2ชั่วโมงไหวฮะสมมติบ้านคุณอยู่งานวงวายคุณมาทำงานมาบึงคลองเงี้ยรถไฟก็ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างคุณไม่มีทางอยู่แล้วคุณก็นั่งรถตู้นะครับหรือว่าคนที่ไปสิงห์บุรีคนที่ไปรอบๆกรุงเทพระยะเวลาซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างอาจารย์เนี่ยโอ้300กิโลไม่ไหวครับ
ผมยังหลับในเลยครับบางวันนะฮะดังนั้นประเด็นเนี่ยคือว่าไอ้การที่ไปไล่บี้ของแบบนี้มันไม่ยากครับแต่การจะหาทางออกที่มันยั่งยืนเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากนะอาจารย์ครับอันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผมเคยไปเกี่ยวข้องมาบ้างเนี่ยครับเคยคุมวินรถตู้บ้างไม่ใช่ไม่ใช่เคยอยู่ในฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยพยายามที่จะตั้งกฎกติกาตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยยกพี่ไปไงตั้งแต่สมัยพรรคพลังธรรมจำได้ไหมพรรคพลังธรรมเคยหาเสียงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรตอนหัวหน้าพรรคพลังธรรมเนี่ยก็บอกว่าจัดการจราจรการจัดการรถตู้สมัยนั้นเนี่ยนะครับยากมากเลยเราพยายามที่จะบอกว่ารถโรงเรียนจะต้องทาสีให้ชัดต่างประเทศนี่รถโรงเรียนเห็นชัดครับสีเหลืองเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ทาสีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอไม่อยู่ในภารกิจที่รับนักเรียนแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็จะไปทำอย่างอื่นซึ่งจริงๆเนี่ยการจัดประเภทพวกนี้มันต้องทำตั้งแต่แรกเสร็จแล้วเนี่ยการต่อรถตั้งแต่แรกก็จะต้องมีการออกแบบพิเศษเพราะรถตู้เนี่ยมันเข้าออกทางเดียวถูกไหมประตูเดียวแต่จริงๆรถตู้อาจารย์รถตู้พวกรัฐมนตรีพวกเศรษฐีเนี่ยเขามี2ประตูนะใช่2ข้างครับแล้วก็รถตู้พวกเศรษฐีหรือว่าพวกอดีตรัฐมนตรีนี่ก็จะมีที่นั่งน้อยฮะไม่ใช่ว่าเบียดกันเหมือนรถตู้ปลากระป๋องที่นั่งกันนะครับเอาเขายอมรับเก้าอี้นี่แคบมากแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่ารถตู้มันทำสองประตูได้ใช่ถูกไหมแล้วทำทำไมเข้าออกได้ไม่ใช่ครับแต่เขาก็ขึ้นจากฟุตปาดข้างเดียวอะพี่ไม่ใช่แต่ว่าการนี้ก็ต้องกลับมาสิการตั้งกฎกติกาการจอดใช่ถูกไหมฮะการจอดอย่างไรการเข้าไปจอดอย่างไรการรับคนการต่อคิวอย่างไรครับแล้วก็การขายตั๋วอย่างไรครับนะครับเพื่อตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าคนที่ทำธุรกิจไม่ดีไม่ได้ไม่แล้วไม่ควรทำคนที่ทำธุรกิจเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์เขามาเซิร์ฟนี้บางอย่างความต้องการบางอย่างที่ขาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเมื่อมีรายได้จากตรงนี้รัฐเองก็จะต้องสนับสนุนโดยการไม่ใช่แค่ไปตั้งกฎครับแต่อาจจะบอกว่าถ้าเกิดรถตู้คันไหนทำถูกผมลดภาษีให้ผมไม่เก็บภาษีนะครับถ้าทำถูกไม่ถูกเก็บไม่ไปเกี่ยวกับการหรือว่าไปเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีระบบให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะตามติดตามได้นะครับเช่นนี่ขึ้นรถตู้คันไหนแล้วรู้ว่าขึ้นไหนเขาส่งข้อมูลไปบอกคนอื่นได้หรือคนขับเมาอยู่อันนี้เพราะว่าระบบตอนนี้ที่ Uber กับ Grab นี่มันเป็นที่นิยมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ถ้านั่งรถไม่ว่าจะ Uber หรือ Grab เนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลให้คนที่รู้จักเรารู้ว่าเรานั่งอยู่บนรถคันไหนแล้วเส้นทางเดินรถไปทางไหนได้ส่วนใหญ่เขารู้นะว่ากิ๊กนั่งคันไหนใช่แต่ว่ารถตู้เนี่ยมันก็มีเรื่องอุบัติเหตุมีเรื่องของภัยอันตรายจำนวนหนึ่งแต่เราอย่าไปเอาจุดนี้มาอ้างว่าต้องไม่มีรถตู้หรือต้องควบคุมรถตู้ให้เข้มงวดซะจนมันไปกระทบกับการเดินทางของผู้คนถูกต้องมันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นนะครับผังเมืองเราถ้ามันไม่ดีพอเนี่ยนะครับอนุสาวรีย์ชัยไม่ว่าคุณจะไปบังคับให้ไปอยู่แถวไหนเนี่ยมันก็คือหมอชิด3เนี่ยฮะอ้าวใช่มั้ยเล็กลงไปนิดนึงครับ Grab Bike ครับแล้วไบค์ก็ทำไง Grab Bike เดียวกันครับจริงๆบางทีมันก็พูดยากนะครับว่าเราจะไปจัดระเบียบอะไรเพราะว่ามันก็แต่ในโลกที่เขาทะเลาะ กันเยอะนะอาจารย์เวลา Uber ก็ถูกทะเลาะนะครับเพราะว่ารถเขาสาพันรถแท็กซี่คนที่ทำมาหากินหรือคนที่ขายเซอร์วินอยู่เนี่ยเขาต้องไม่แฮปปี้อยู่แล้วใช่อยู่ดีๆพิษพงสวัสดิ์ตั้งวินเองป้ายดำครับแต่ว่าใช่ไหม Uber เนี่ยผมจำได้ตอนอยู่อเมริกามันมีเหมือนแบรดพิตเลยแกร็บพิตแกร็บไปไหนจะมาจับผมไปไหนนะครับก็ในอเมริกามันขึ้นอยู่กับรัฐนะครับบางรัฐเนี่ยเขาก็ใช้ระบบที่เจรจาต่อรองได้นะครับอย่างผมจำได้ว่าบางรัฐเนี่ยอย่างไปบางรัฐเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าต่อให้มีแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่ก็ยังใช้เลนเดิมแต่ว่ามาพ่วงกับบริการ Uber เอาไว้ครับแต่บางร้านเนี่ย Uber มันก็ช่วยจริงๆนะครับที่ทำให้ระบบแท็กซี่มันดีขึ้นเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยถ้าไม่มี Uber มาแข่งเนี่ยนะครับคนที่ขับแท็กซี่นี่ก็จะขูดรีดแล้วก็เก็บเงินแพงแล้วก็บริการแย่นะครับที่ภูเก็ตอันนี้ไม่รู้ครับเอาพูดถึงเหมือนที่พัทยาดีกว่าฮะพัทยาเนี่ยเมืองนี่พัทยานี่ผมเจอแบบว่าภูเก็ตนี่ก็นักท่องเที่ยวบ่นเยอะนะนะครับแม่คนจอมเทียนพัทยาเข้าตัวเมืองพัทยานี่400ฮะผมโบกรถตู้เข้ากรุงเทพถูกกว่าถ้างั้นเราก็เสนอว่าคสช.ควรจะไปจัดทำแท็กซี่ให้พอเพียงมันก็ระบบขนส่งมวลชนระบบขนส่งมวลชนมันต้องคิดไปเราแต่อย่าเพิ่งทำก็ได้รอเลือกตั้งก่อนก็ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ Grab Bike เนี่ยมันก็คือมันต้องมีวิธีการอธิบายบ้างนะครับว่าดีกว่าผมว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายนี้มันผิดกฎหมายเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่รัฐต้องการหรือว่า
มันมีวิธีการที่ทำให้มาตรฐานแล้วก็ประชาชนเข้าถึงบริการที่ถูกลงได้ด้วยผมสรุปอย่างอาจารย์ว่าเลยจริงๆแล้วรัฐเนี่ยควรจะมีทัศนคติที่พยายามทำยังไงให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากที่สุดใช่ถูกไหมแต่ภายใต้ความสะดวกสบายนั้นจะต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลในการรักษาความปลอดภัยคือและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอธิบายแบบนี้ไม่ใช่อธิบายว่าเพราะว่ามันไม่ยอมฟังคำสั่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยจะเล่นงานข้าพเจ้าสั่งคนมาตลอดชีวิตก็มันต้องเปลี่ยนวิธีการอธิบายครับเพราะว่าอย่างไรก็ดีนะครับไอ้รัฐบาลที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลประชารัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรจะเอาประชาชนไปที่ตั้งก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้าประชาชนเขาได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะรถตู้หรือ Grab Bike เนี่ยจะทำยังไงให้มันมีการคงไว้ซึ่งมาตรฐานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีประชาชนโอกาสได้เข้าถึงได้มากขึ้นด้วยเพราะสั่งอย่างเดียวไม่เกิดขึ้นหรอกครับครับ